อนคานงัดยุ่งจริงๆโอ้ยยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยโอ้ยอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย AI รายงานด่วนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะขณะนี้พลังงานไฟฟ้าของสถานีอวกาศลดเหลือน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุครับทำให้อุปกรณ์ต่างๆหยุดการทำงานเราต้องเปิดใช้พลังงานฉุกเฉินครับเอ๊ะนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะขณะนี้พลังงานไม่พอผมจึงไม่สามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้ครับถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่พลังงานถึงจะกลับมาเป็นปกติล่ะเนื่องจากตอนนี้สถานีอวกาศอยู่ในเขตเงาของโลกทำให้ไม่สามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้จึงต้องใช้เวลาอีกประมาณ5ชั่วโมง14นาที28วินาทีถึงจะสามารถใช้พลังงานได้เป็นปกติครับถ้าอย่างนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ตั้ง5ชั่วโมงเลยเหรองั้นข้าไปนอนดีกว่าเราต้องเปิดใช้พลังงานสำรองก่อนนะครับถ้าเราไม่เปิดระบบไฟฟ้าฉุกเฉินระบบควบคุมอากาศภายในสถานีจะหยุดทำงานนะครับฮะเฮ้ยแล้วแบบนี้จะทำยังไงล่ะอันดับแรกเราจะต้องเปิดใช้พลังงานสำรองครับเอ้าก็จะมัวเสียเวลาทำไมเล่ารีบไปกันเลยจะอ้าวเฮ้ยฮึบอีฝาครอบแข็งชะมัดเลยแฮะทำไมมันเปิดยากอย่างนี้เนี่ยโอ้ยข้าเจ็บนิ้วไปหมดแล้วอะโอ้ยทำไมถึงแน่นแบบนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วอย่างนี้ข้าจะทำยังไงอะลองใช้คานงัดดูสิครับคานงัดเหรอใช่ครับลองเอาไม้ยาวๆกับแกนทรงกระบอกที่อยู่ในกล่องเครื่องมือมาทำเป็นคานงัดดูสิครับแค่นี้จะไหวเหรอไม่จะเฮ้ยว้าวอะไรเนี่ยทำไมเปิดได้ง่ายนิดเดียวเลยล่ะเพราะคานงัดเป็นเครื่องมือผ่อนแรงแบบพื้นฐานที่สามารถทำได้ง่ายๆครับระบบคานงัดเป็นหนึ่งในเครื่องจักรกลแบบง่ายๆที่มนุษย์ใช้ช่วยในการผ่อนแรงเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงที่กระทำและแรงที่ได้จากการกระทำจุดหมุนความยาวของคานตำแหน่งของจุดหมุนและคานครับผมขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนเราใช้มือขุดดินต่อมาเราใช้พลั่วเป็นเครื่องมือช่วยในการขุดและต่อมามีการพัฒนาโดยการใช้เครื่องจักรในการขุดและตักดินครับอ๋อไอ้อย่างกรรไกรตัดเล็บเนี่ยก็มีเรื่องของคานมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมใช่แหละครับผมว่าตอนนี้คุณรีบกดปุ่มพลังงานสำรองก่อนที่อากาศจะหมดดีกว่านะครับอ้าวเฮ้ยจริงด้วยอุ้ยลืม